เอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันอีกหน่อยหนึ่งครับนี่ตำรวจนะครับได้มีการรวบหนุ่มฮะผีกัญชานะครับก่อนที่จะซิ่งรถจักรยานยนต์หนีแล้วก็ไปชนนะครับกับเก๋งนะครับตรวจสอบนะครับในภายในรถเนี่ยพบอาวุธปืนนะครับเจ้าตัวอ้างว่ากลัวจะไปเจอคนบ้าเพื่อพกไว้เนี่ยเพื่อป้องกันตัวนะครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณสัก10:30 นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับของสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านครับได้รับแจ้งนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์นะครับโดยคู่กรณีเนี่ยมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนนะครับข่มขู่จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจสอบนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณถนนหน้าวัดไผ่เหลืองนะครับในตำบลในเวียงนะครับอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับก็ยังพบรถยนต์นะครับที่ถูกเฉี่ยวชนด้านประตูด้านซ้ายด้านข้างประตูนะครับแล้วก็พบชายเนี่ยอายุประมาณ27 ปีนะครับและอยู่ในอาการนี่ต้องบอกว่าแม่ขัดขืนนะครับแล้วก็พยายามที่จะหลบหนีนะครับเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ยุทธวิธีในการเข้าไปควบคุมตัวจากการตรวจค้นนะครับชายวัย27 ปีเนี่ยพบนะครับอาวุธปืนแบงก์กันนะครับที่มีการดัดแปลงอยู่ที่เอว1 กระบอกและยังมีกระสุนอยู่ในลังเพลิงเนี่ย1 นัดนะครับแล้วก็ในซองแมกกาซีนเนี่ย3 นัดนะครับพอพร้อมที่จะยิงเลยก็ว่าได้นะครับจากการตรวจค้นในกระเป๋าใต้เบาะนะครับรถจักรยานยนต์ยังพบอีกครับพบอะไรรู้ไหมครับคราวนี้พบกัญชาบรรจุในถุงซิปจำนวน1นะครับแล้วก็ยังมีมีดพับจึงได้นำตัวเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับทางด้านผู้ต้องหากล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยอาศัยอยู่ที่อำเภอท่าวังผานะครับในหมู่บ้านเนี่ยมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างหนักนะครับส่วนตนเองเนี่ยไม่ได้เสพยานะครับแต่ว่าเสพกัญชานั่นเองนะครับวันนี้นะครับจึงได้เดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะไปหาเพื่อนที่เรียนอยู่ที่แผนกช่างยนต์นะครับของวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองน่านนะครับแล้วก็สามารถที่จะดัดแปลงปืนแบงก์กันเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับตนเองเนี่ยจึงได้นำอาวุธปืนเนี่ยมาให้ทำการซ่อมและมาหยอดน้ำมันนะครับแหมต้องบอกอย่างนี้เลยแหมรู้หมดทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ประกอบกับนะครับตนเองเนี่ยเพิ่งเสพกัญชามาทำให้เกิดอาการมึนและก็ตกใจง่ายนะครับขณะที่ขับรถวนไปเวียนมาเนี่ยหลายรอบจนกระทั่งเนี่ยบอกต้องบอกตรงๆว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเขาเนี่ยจำหอพักนะครับไม่ได้นะครับจึงได้แหมขับมาพอมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจมองหน้าเท่านั้นครับตนเองก็เกิดอาการตกใจก็เลยขับหนีนะครับแล้วก็หนีไปรอบๆเมืองเนี่ยหลายรอบทีเดียวหลายรอบไม่ว่าครับแต่ยังกลับมาที่เดิมนะครับพอมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจคนเดิมอีกนะครับตนเองก็เลยเกิดอาการตกใจครั้งที่2นะครับแล้วก็พยายามที่จะขับหนีอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเนี่ยชนกับรถยนต์นะครับก็ถูกจับนะครับทางด้านดาบตำรวจไพวันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านเนี่ยครับได้เล่าว่าอย่างนี้ครับว่านะระหว่างที่ตนเองจอดรถแล้วก็นั่งดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับสังเกตเห็นชายคนดังกล่าวเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยแล้วก็ขับวนไปเวียนมาเนี่ยแล้วก็เลยสงสัยนะครับจึงได้ออกไปเรียกเพื่อทำการสอบถามแต่ทันใดที่ไปเรียกก็ต้องบอกว่ามองหน้าแล้วก็สบตากันชายคนดังกล่าวนะครับเกิดอาการตกใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าได้ขับรถหนีเนี่ยด้วยความเร็วนะครับจนกระทั่งแม่วนไปวนมาเนี่ยหลายรอบแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับซึ่งตนเองเนี่ยกำลังจะไปตั้งด่านนะครับกวดขันวินัยจราจรก็พบชายคนดังกล่าวครับขับรถนะครับเวียนกลับมาที่เดิมก็มาเจอกันอีกพอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชายคนดังกล่าวเนี่ยตกใจรอบที่3ก็ว่าได้นะครับจึงได้ขับรถเนี่ยชนกับรถเก๋งนะครับที่จอดอยู่นะครับจึงทำให้มีการควบคุมตัวนะครับพอตรวจค้นเนี่ยก็พบทั้งมีดนะครับทั้งปืนแล้วก็พบกัญชาด้วยจึงได้นำตัวเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับจากการสอบถามชายคนดังกล่าวบอกว่าอย่างนี้ครับว่าที่พกปืนเข้ามาในเมืองเนี่ยทำต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าที่ตนเองพกมาเนี่ยเพราะว่ากลัวจะมีคนบ้านะครับเพราะว่าแถวบ้านเนี่ยมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดตนเองไม่ได้เสพนะครับแต่ว่าแม่เพื่อไว้ป้องกันตัวนะครับเหตุผลนั้นฟังไม่ขึ้นแต่ไปฟังเสียงกันดีกว่าครับการเป็นยังไงครับตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นผมจอดรถอยู่ที่ร้านกาแฟรอมาตั้งว่า43พอดีผมสังเกตรถคันนี้ว่าเขาขับวนไปวนมา
ผมก็เลยสงสัยเอ๊ะแล้วก็จะมาทำอะไรก็เลยเห็นเข้าไปในซอยแล้วออกมาแล้วก็เข้าไปอีกรอบนึงผมก็เลยตามเข้าไปก็คือจะลักษณะจะบอกให้เขาหยุดแต่เขาไม่หยุดเขาก็บิดออกมาผมก็คิดว่าน่าจะออกไปผักซอยน่าจะคาดกันแล้วแต่ว่าเขาก็ไปชนกับรถคันนั้นแล้วก็ผมก็รีบเข้าไประงับเหตุปรากฏว่าไอ้น้องเนี่ยมันจะบิดรถหนีเมื่อเขาคว่ำรถได้เขาจะหนีไงผมก็เลยได้ทำการควบคุมตัวเขาไว้ระหว่างนั้นก็มีพลเมืองดีที่น้องที่เขาแบกของนะเขาผ่านมาพอดีก็เลยขอร้องให้เขาช่วยตำรวจเขาก็ลงมาช่วยทำการล็อกผมก็ได้บันทึกภาพไว้ระหว่างนั้นผมก็ยังไม่ทราบว่าเขามีมีดแล้วก็มีอาวุธอยู่ในตัวสิ่งที่อาวุธนะที่เป็นปืนนั้นนะก็เลยเลือกกำลังเสริมมาเพิ่มแล้วก็ได้ทำการค้นตัวก็ได้อาวุธปืนแบงกันแล้วก็อาวุธมีดแล้วก็ชุดของส่วนก็นำมาบันทึกที่สภ.แล้วก็ส่งตัวพนักงานสอบสวนต่อไปครับ